วันที่พระสารีบุตรสิ้นสุดสมมุติเป็นพระอริยสูงสุดดุจตะวันไรมานเมฆีเพ็ญแห่งเดือนสามมาคาปุราณมียามเมื่อดวงสุรีที่คลายบ่ายคล้อยลอยลงย่อแสงกลายฟ้าแดงฉาบแสงแพรวพันนาที่พระเวฬุวันเกิดอัศจรรย์เห็นอยู่หมู่สงฆ์พระอรหันต์ 1,250 องค์ได้จาตุรงคสันนิพพานมิได้นัดหมายที่มาได้อภิญญาหกการทุกองค์อันพระศาสดาเจ้าทรงประทานเอหิบวชให้ล้วนต่างเดินทางมาแต่ไกลไกลถึงพร้อมกันทุกฝ่ายมุ่งเฝ้าในองค์พระสัมมาอันดีเป็นวันอันสมควรที่ชี้ทำล้ำเลิศนักนาทรงได้แสดงโอวาทปาติโมกนำพาหลักเกณฑ์อันถือว่าเป็นเหมือนหัวใจพระธรรมคำสอนการไม่ทำบาปทั้งหลายสองทำแต่กุศลนั้นให้เกิดขึ้นเรื่อยไปไม่ถอนสามทำจิตให้ผ่องใสอยู่นิรันดรสามอย่างนี้ให้พึงสังวรนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวถึงสมเด็จพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาณกรุงกบิลพัสดุได้คอยสดับข่าวคราวพระลูกเจ้าของพระองค์ตลอดมาทุกระยะนับแต่วันออกบรรพชาและบำเพ็ญทุกขกิริยาเป็นเวลาถึง6พรรษาจนมาบัดนี้ได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว
เสด็จออกโปรดประทานปฐมเทศนาในป่าอิสิปตนมฤคทายวันและต่อไปในเขตมณฑลตำบลต่างๆและขณะนี้ได้เสด็จประทับอยู่ณเวลุวนารามใกล้กรุงราชคฤห์พระองค์ทรงตั้งพระทัยคอยอยู่ทุกเวลาว่าพระบรมศาสดาจะเสด็จกลับมากบิลพัทนครณเวลาใดครั้นเฝ้ารอคอยนานวันออกไปก็ไม่ได้ข่าวเลยว่าพระพุทธองค์จะทรงเสด็จสู่เมืองกบิลพัทก็ให้เกิดความร้อนรุ่มกลุ่มพระทัยยิ่งนักด้วยพระองค์ทรงปรารถนาจักให้พระบรมศาสดาเสด็จมาสู่นคราในเร็ววันลำดับนั้นพระเจ้าสุทโธทนะจึงตรัสสั่งให้อมาตย์ผู้หนึ่งนำบุรุษบริวารพันคนออกเดินทางไปยังเวลุวนารามเพื่อหวังเข้าเฝ้าและกราบทูลพระผู้ทรงธรรมให้ทรงเสด็จสู่นครกบิลพัทครั้นอมาตย์พร้อมบริวารทั้งหมดเดินทางมาถึงเวลุวนารามนั้นเป็นเวลาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดพุทธบริษัทอมาตย์ผู้นั้นจึงพาบริวารหยุดอยู่หลังสุดของมวลพุทธบริษัทพลางคิดว่านี่ไม่ใช่การที่จะทูลข่าวสารของพระราชบิดาในเวลานี้เราจะรอจนพระชินสีห์แสดงธรรมจบลงก่อนจึงค่อยเข้าเฝ้าและกราบทูลความขณะที่รออยู่นั้นก็พลันได้รับฟังพระธรรมเทศนาไปด้วยเมื่อสิ้นสุดพระธรรมเทศนาทั้งอมาตย์และบริวารที่มาก็ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมๆกันแล้วเข้ากราบทูลขอบรรพชาทั้งหมดหลังจากได้อุปสมบทแล้วก็มิได้กราบทูลเรื่องราวของพระพุทธบิดาที่ได้ตรัสสั่งมาให้กราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาเสด็จกลับกรุงกบิลพัทแต่อย่างใด